คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วตอนแปลกใหม่ยาวกันคราวนี้แล้วละเพราะจากแลนด์ล็อกกำลังจะกลายเป็นแลนด์ลิงก์แล้วนะจะบอกให้พิจิตรพิจิตรคนงามสมนามเมืองชาละวันหลวงพ่อเพชรถึงเป็นมิ่งขวัญจนให้นางนั้นสวยสิวิไลหลานท่านพ่อปู่ทุกคนย่อมรู้ว่าสวยเพียงใดที่เฝ้าเมื่อมองต้องอาลัยเธองามวามใจให้ชายงวยงงพิจิตรเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านสองสายคือแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านหมดปัญหาเพราะมีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเติมน้ำให้ตลอดเวลาแม่น้ำสายนี้จึงไม่แห้งณวันนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าพิจิตรยังเป็นพิจิตรเดิมอยู่ไหมหรือพิจิตรกำลังก้าวเข้าสู่ 4.0 พิจิตรจะไปสู่ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลได้ไหมวันนี้เรามีประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรนะครับท่านก็รับงานใหม่แต่สัมผัสเรื่องเศรษฐกิจมานานแล้วโอกาสที่พิจิตรจะเป็นเมืองเปิดเหมือนเมืองอื่นๆเขาเป็นไปได้ไหมครับท่านครับครับกับผมในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรเพิ่งมารับงานเมื่อสิ้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับก็พิจิตรเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับ 80% นะจะเป็นเกษตรกรซึ่งอยู่ที่ราคาสินค้าผลผลิตโดยเฉพาะพิจิตรทำนาแต่ตอนณตอนนี้นะครับเราก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของผลไม้พืชผักผลไม้ขณะที่แม่น้ำยมถึงหน้าแล้งแห้งจนเดินได้เวลานี้ทุกภาคส่วนตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลางชาวบ้านจังหวัดและมูลนิธิอุทกภัทรจึงเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการทำประตูเก็บกักและระบายน้ำขนาดใหญ่กั้นลำน้ำยม4จุดที่ผ่านพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรถ้าเป็นมะม่วงแล้วเนี่ย 300,000 กว่าไร่ย่านนี้ครับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเนี่ยผมบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่คุณภาพนะโลกยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยฮะต้องเป็นการปรับตามนวัตกรรมใหม่ที่จะต้องทำให้ผลผลิตเรานี่ให้มีคุณภาพคืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำทุกคนก็ทำตามมีตามกำลังความรู้สึกของตัวเองที่ทำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนพิจิตรเมืองที่มีพระดี2องค์ปกแผ่บารมีคุ้มครองคือหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเพชรที่ใครๆก็ปรารถนาให้นโยบายทางเกษตรกรไปว่าเราควรจะต้องปรับสวนมะม่วงก็ดีมะยงชิดอะไรก็ดีนะเราจะทำเป็นมุ้งละสินค้าพวกนี้ถ้าส่งออกต่างประเทศเนี่ยจะมีรอยอะไรไม่ได้เลยจะต้องมีโรงงานคัดแยกลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วต้องแว็กผลไม้ให้สวยมาตรฐานคุณภาพต้องได้ต้องได้ครับพิจิตรเมืองที่เคยมีคนจากจังหวัดนี้ไปเป็นรัฐมนตรีพร้อมกันถึง3ท่านพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรมเราต้องส่งเสริมด้านการเกษตรและอีกอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามสวนตามอะไรนะฮะเพราะจังหวัดพิจิตรเราทรัพยากรธรรมชาติไม่มีเลยภูเขานะน้ำตกอะไรก็ไม่มีแต่เราก็มีสิ่งหนึ่งที่คนพิจิตรเราภาคภูมิใจคือบึงสีไฟพิจิตรเมืองที่มีคนดีมีความรู้ความสามารถไปจากจังหวัดนี้จนทำให้เกิดเครื่องดื่มตรากระทิงแดงทำให้เกิดห้างเดอะมอลล์เกิดตลาดไทยตลาด4มุมเมืองในกทม.และตจว.รวมถึงดังไปทั่วโลกเราจะทำอควาเรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ500-800ล้านเนี่ยจะนำจระเข้นะครับสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาโชว์ในอควาเรียมแบบเราเตรียมหมดแล้วต้องฝากฝังรัฐบาลสำนักงบนะครับว่าพิจิตรไม่มีอะไรเลยจะมีบึงสีไฟเท่านั้นที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาจังหวัดพิจิตรพิจิตรเมืองที่ถูกล้อเลียนว่าเป็นแค่จังหวัดเล็กๆแต่คนร่ำรวยคนนครสวรรค์จังหวัดใหญ่ยังต้องมากู้เงินจากคนพิจิตรเลยพิจิตรเราเนี่ยมีเงินหมุนวนอยู่ในจังหวัดเนี่ยนะ
ปีหนึ่งกี่หมื่นล้านสมัยก่อนมีโรงสีนี่เป็นแสนครับข้าวจังหวัดพิจิตร 90,000 ตันส่งออกนะครับนั้นเงินที่หมุนวนอยู่เนี่ยต้องเป็นแสนล้านเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ถึงเราเอาใส่ข้าวของพื้นที่จังหวัดข้างเคียงเนี่ยเอามาด้วยโอ้พิจิตรเมืองงามเศษ1ส่วน3หาความไม่งามนั้นไม่มีบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งกลางวันทั้งราตรีแต่ถ้าจะให้ดีก้าวยาวกว่านี้จะดีนะคุณสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่พิจิตรยามนี้กำลังโตแตกเนื้อสาวแล้วเพราะในแง่ธุรกิจกำลังลงเสาเข็มสร้างห้างแมคโครและห้างเซ็นทรัลชนิดหันหน้าชนกันแบบใครดีใครอยู่ไง I will tell you ท้ายสุดตบท้ายป้าบป้าบป้าบตบท้ายได้ความว่านะครับจากแลนด์ล็อกในอดีตของพิจิตรณวันนี้จะเปลี่ยนเป็นแลนด์ลิงคือจะเชื่อมกับทุกส่วนไม่ว่าเหนือใต้ออกตกและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับและเปิดเมืองนี้ออกมาให้เห็นว่าในนี้เป็นเมืองที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลทั้งทรัพยากรบุคคลทั้งทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่และวันนี้นะครับจับมือกัน2ฝ่ายแล้วและต่อไปภายภาคหน้านี้เราจะเห็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของพิจิตรซึ่งเห็นแล้วจะต้องทึ่งไหมฮะต้องทึ่งครับเพราะท่านขึ้นแล้วต้องทำให้ทึ่งให้ได้นะครับก็ทำจนสุดความสามารถครับครับครับเอาจากเราร่วมด้วยเราเป็นสื่อมวลชนอ่ะท่านมาสี่ประสานครับถือว่าสี่ประสานนะทำให้เกิดความสำเร็จในเมืองพิจิตรครับต้องขอขอบคุณครับได้ครับมาเป็นแรงกระตุ้นให้ผมทำงานมากกว่าเดิมยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับทั้งหลายพวงก็เพื่อประชาชนชาวพิจิตรนะครับครับขอบคุณสาวงามพิจิตรหน้าพิชวนมองให้ลุกวังทองลงมองสาเมืองคอรอวอวอสอคำรณวังวังสีช่อง3 SD 28ขอเป็นกำลังใจให้เมืองแลนด์ร็อกกลายเป็นแลนด์ลิงโดยเร็ววันพิจิตรปรินปรินอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่าทำทีหลังอย่าทำ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 วันก่อนขับรถตามรถบรรทุกข้าวเปลือกเห็นข้าวเปลือกตกเรี่ยวราดตลอดเส้นทางเพราะแผงกั้นกระบะท้ายชำรุดคนขับก็ไม่รู้ข้าวซึ่งถูกอยู่แล้วและชาวนาขนไปเข้าขายโรงสีโดยโลจิสติกใช้รถขนแย่ๆแบบนี้แล้วชาวนาจะเหลืออะไรขอรับอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำไม่เอาอย่าไปว่าเขานะไม่